ผ่านไปแล้ว2วันกับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งก็มีคุณตาคุณยายอายุ90ปีมาฉีดกันด้วยค่ะซึ่งก็ยังไม่มีใครที่มีผลข้างเคียงค่ะไปดูภาพบรรยากาศใน2วันที่ผ่านมากันค่ะหลังจากที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาล็อตแรกมาจำนวน 10,000 โดสโดยได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร 5,000 โดสโรงพยาบาลกระทุ่มแบน 3,000 โดสและโรงพยาบาลบ้านแผ่องค์การมหาชน 2,000 โดสซึ่งทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนกับโรงพยาบาลบ้านแผ่วได้เริ่มฉีดไปตั้งแต่เมื่อวันที่19มีนาคมส่วนโรงพยาบาลสมุทรสาครได้เริ่มฉีดเข็มแรกไปเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาส่วนบรรยากาศของทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาก็มีผู้สูงอายุเข้ารับวัคซีนกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมุทรสาครก็มีสถานพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด4จุดซึ่งได้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลนครท่าฉลอมโรงพยาบาลวัดแก่ตุมและอบต.ท่าทรายโดยแต่ละจุดนั้นก็มีผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วมารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่โรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งก็มีคุณตาวัย90ปีมาเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยโดยผู้สูงอายุท่านนี้ก็คือจ่าตรีเพิ่มพลายแก้วซึ่งเกิดเมื่อพ.ศ. 2474อดีตพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเคยทำหน้าที่ขับรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงความจำดีเยี่ยมส่วนการตัดสินใจมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดแอสตราเซเนกาครั้งนี้คุณตาเพิ่มก็บอกว่าไม่เคยกลัวการฉีดวัคซีนเลยเพราะเชื่อมั่นว่าต้องปลอดภัยตนเองอยากฉีดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ขณะที่บุตรสาวของคุณตาที่เป็นผู้พาคุณตามาฉีดก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้คุยกับพ่อเรื่องการฉีดวัคซีนพ่อก็เป็นคนบอกเองเลยว่าอยากจะฉีดและไม่กลัวเนื่องจากเชื่อมั่นในความปลอดภัยก็เลยพาท่านมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสมุทรสาครรวมทั้งคนอื่นๆในครอบครัวก็ฉีดแล้วเช่นกันค่ะก็ทางการให้มาฉีดเนี่ยก็ต้องมาฉีดนะฮะไม่กลัวเฉยก็เคยฉีดบ่อยเคยฉีดยาแก้หวัดบ่อยเคยฉีดเลยก็อยากให้สิ่งคนเนี้ยที่รัฐบาลอยากให้ฉีดนะฮะแกบอกตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่ามีวัคซีนตัวนี้ก็ดีเนาะเพราะเราฉีดแล้วเราจะได้สบายใจไปไหนๆก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะเอาตัวแกก็บอกแกไม่กลัวด้านนายแพทย์โมลีวณิสุวรรณอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาด้วยก็บอกว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการระบาดของโควิด-19 สูงสุดจึงได้รับการจัดสรรวัคซีนมาให้มากที่สุดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตอนแรกตนเองก็รู้สึกกลัวอยู่บ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนี้แต่ด้วยความเป็นหมอจึงต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลและความจำเพาะของวัคซีนจนเชื่อมั่นว่าวัคซีนทั้ง2ชนิดที่ประเทศไทยนำมาฉีดให้กับกลุ่มคนอายุระหว่าง 18-59 ปีและกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปนั้นมีความปลอดภัยทั้งนั้นค่ะกลัวติดโรคกลัวแพร่เชื้อคนนู้นกลัวคนนี้กลัวตายกลัวเป็นป่วยแต่พอฉีดแล้วเขารู้สึกว่าไอ้พวกผมก็กล่าวว่าถ้าฉีดครบเมื่อไหร่เนี่ยต่อไปเนี่ย1โอกาสเป็นติดเชื้อและโอกาสเป็นโรคก็จะน้อยลงเยอะประเด็น2ถึงอาจจะมีอาการบ้างแต่ผมดูผลวิจัยแล้วเนี่ยมันไม่รุนแรงถึงตายการฉีดเหมือนวัคซีนนี่เหมือนเป็นการันตีไกลๆว่าโอกาสที่เราจะตายจากเชื้อโควิดนี่มันน้อยลงเกือบจะเป็นศูนย์แล้วผมคิดว่ามันทำให้เราโล่งอกแล้วมันก็มีประโยชน์นะมันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าคือตัวเราคือเราปลอดภัยและสำคัญคือถ้าเพื่อส่วนรวมเนี่ยเราอาจจะเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ระบาดหนักและอาจจะเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ควบคุมโรคโควิดได้ดีที่สุดนะครับผมเลยคิดว่าพอฉีดแล้วท่านผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ขณะที่บรรยากาศของการฉีดวัคซีนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งนับเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แห่งเดียวของจังหวัดที่เปิดให้บริการนอกสถานพยาบาลนั้น
ก็พบว่ามีผู้สูงอายุตื่นตัวมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากสถานที่อื่นๆซึ่งที่อบต.ท่าทรายนั้นแม้ว่าจะเป็นสถานที่นอกโรงพยาบาลแต่สถานที่มีความพร้อมมากสำหรับการฉีดวัคซีนและสะดวกต่อผู้สูงอายุด้วยที่จะไม่ต้องเดินไกลจอดลงจากรถแล้วเดินถึงจุดบริการหากผู้สูงอายุท่านใดที่เดินไม่สะดวกก็มีรถเข็นคอยบริการด้วยและสถานที่จอดรถก็เพียงพอซึ่งทางนายสิริบูลทองบางเกาะนายกอบต.ท่าทรายและทีมงานได้ช่วยกันวางแผนเรื่องสถานที่ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการสะดวกปลอดภัยมากที่สุดค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุเนี่ยมาใช้บริการที่ท่าทรายนะครับที่ตรงนี้เพราะว่า1นะครับไม่ต้องสะดวกในการขึ้นลิฟต์ในการบริการข้างล่างขั้นตอนของการลงทะเบียนนะครับส่งเจ้าหน้าที่หมอคุณหมอได้จัดวางระบบของบริษัทได้จัดวางระบบไว้แบบให้สะดวกกับการที่มันไม่ต้องเกิดการเคลื่อนย้ายต่างๆก็สะดวกสบายเป็นขั้นตอนไประบบฉะนั้นในการบริการผมเชื่อมั่นนะครับว่าตรงนี้รองรับแล้วก็บริการประชาชนเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและที่สำคัญเนี่ยขอให้ประชาชนเนี่ยนะครับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับหรือ18ถึง59เนี่ยให้มีความมั่นใจกับวัคซีนนี้นะครับฉีดแล้วเนี่ยรับรองนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับเดินจากที่ฉีดไประยะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีกระแสและมีข่าวอะไรแล้วจากที่ผมได้สังเกตการดูคุณหมอเนี่ยนะครับทุกคนปลอดภัยแล้วแข็งแรงดีจากการท่าทางครับกับผมให้ความเชื่อมั่นตรงนี้ด้วยครับครับผมครับส่วนทางด้านแพทย์หญิงวิชุณีพิตรากูลเภสัชกรชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสมุทรสาครที่มาประจำจุดที่อบต.ท่าทรายบอกว่าที่ผ่านมามีผู้สูงอายุสมัครใจอยากมารับวัคซีนกันเป็นจำนวนมากและทุกคนก็ไม่กลัวการฉีดวัคซีนหลังจากการฉีดทุกคนก็ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใดทุกคนกลับบ้านได้ด้วยความแฮปปี้แต่อาจมีบางรายที่จะมีเรื่องของความดันตามธรรมชาติของผู้สูงอายุก็จะให้นอนพักนั่งพักให้เป็นปกติก็จะสามารถฉีดได้ซึ่งที่อบต.ท่าทรายและโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมสำหรับให้บริการอย่างเต็มที่ส่วนการเข้าถึงแอปพลิเคชันหมอพร้อมนั้นหากผู้สูงอายุท่านใดที่ไม่สะดวกก็จะใช้วิธีจดหมายเลขโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่คอยโทรติดตามผลเป็นระยะค่ะสามารถฉีดได้เสร็จก็มีระบบเฝ้าระวังนะคะการเฝ้าระวังของเราก็คือมีพยาบาลมีคุณหมอคุณพยาบาลประจำอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะประเมินผู้ป่วยก่อนที่จะฉีดตรงนี้แล้วถ้าฉีดแล้วถ้าสมมติเจอเรื่องผื่นเรื่องความดันเรื่องอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเตียงให้รองรับเสิร์ฟนะคะให้รองสังเกตอาการนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็คือเราสังเกตอาการแล้วกลับบ้านเป็นหมดนะคะตรงส่วนนี้ก็ให้ความมั่นใจได้นะคะว่าระบบบริการในเรื่องของการให้วัคซีนไม่ว่าจะที่อบต.ท่าทรายหรือไม่ว่าจะที่ไหนนะคะก็คือมั่นใจในระบบการได้ค่ะว่ามีประสิทธิภาพแล้วก่อนค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19เชิงรุกให้กับคนไทยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั้นในส่วนของวัคซีนซิโนแวคที่ฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีและกลุ่มเสี่ยงโดยเป้าหมายสำหรับวัคซีนล็อตแรกจำนวน 35,000 โดสได้ดำเนินการฉีดครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามแผนที่วางไว้และได้มีการฉีดเข็มที่2กันไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ส่วนวัคซีนล็อตที่2ก็จะมาในวันที่27มีนาคมและจะเริ่มฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับต่อไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคหลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วจะต้องเว้นระยะห่างราว 3-4 สัปดาห์ถึงจะรับวัคซีนในเข็มที่2ได้สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกาในล็อตแรกตั้งเป้าการฉีดไว้ที่ 10,000 โดสใน3อำเภอจะฉีดเฉพาะเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นอีกทั้งจะต้องให้แล้วเสร็จภายในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนี้ส่วนผู้สูงอายุที่รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกไปแล้วจะต้องเว้นระยะห่างอีกประมาณ10สัปดาห์ถึงจะเข้ารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่2ได้ค่ะ